ฉันพร้อมจะหลอกทุกคนบนรถบัสแล้ว เธออย่าหลอกฉันไม่งั้นฉันจะร่ายเวทมนต์ใส่เธอเลยเจ้าพวกปีศาจไปเมืองฮาโลวีนกันเถอะและล้อของรถบัสก็หมุนหมุนไปหมุนหมุนไปหมุนหมุนไปและล้อของรถบัสก็หมุนหมุนไปไปทั่วเมืองฮาโลวีน แม่มดบนรถบัสร้องใครว่าผีดูดเลือดผีดูดเลือดบนรถบัสร้องผีดูดเลือดบนรถบัสร้องไปทั่วเมืองฮาโลวีนดูมัมมี่มาแล้วมัมมี่มัมมี่บนรถบัสร้องบัมบัมบัมมี่บัมบัมบัมมี่บัมบัมบัมมี่ผีมัมมี่บนรถบัสร้องบัมบัมบัมมี่กำลังทำเสียงกุกกักนะเอ้ามันคือกระดูกกระดูกบนรถบัสร้องฮัจจ่าฮัจจ่าฮัจจ่าโครงกระดูกบนรถบัสร้องฮัจจ่าไปทั่วเมืองฮาโลวีนพี่ฝักทองบนรถบัสร้องเปิดไฟหน่อยเปิดไฟหน่อยเปิดไฟหน่อยพี่ฝักทองบนรถบัสร้องเปิดไฟหน่อยขอบคุณขอบคุณที่เปิดไฟให้ฟักทองเราจะได้มองเห็นความน่ากลัวเธอทำได้ยังไงจากพิซซ่าบนรถบัสร้องอูกะบูกะบูอูกะบูกะบูอูกะบูกะบูจากพิซซ่าบนรถบัสร้องอูกะบูกะบูไปทั่วเมืองฮาโลวีนอูกะบูกะบูและล้อของรถบัสก็หมุนหมุนไปหมุนหมุนไปหมุนหมุนไปและล้อของรถบัสก็หมุนหมุนไปไปทั่วเมืองฮาโลวีนนั่นอะไรไปทั่วเมืองฮาโลวีนชัดชัดชัดว้าวว่านี้ฉันรู้สึกขนหัวลุกยังไงไม่รู้ฉันด้วยฉันด้วยรู้แล้วว่าอยากดูรายการฉลามจะเล่นกับฉันไหมอาซูชลามดู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 อาซูชลามดู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 อาซูชลามดู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 อาซูชลามอาซูฟักทองชลามดู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 ฟักทองชลามดู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 ฟักทองชลามดู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 ฟักทองชลามให้หลักหรือให้ขนมจับสักทีดูดู
to do do jump suck tea to do 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 jump suck tea to do 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 jump suck tea jump suck tea to do 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 jump suck tea to do 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 jump suck tea to do 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 jump suck tea jump suck tea ว้าฉันเกือบจุกตัวไปแล้วเนี่ยเกือบแล้วเธอได้ยินแม่มดช่วยร้ายไหม
าดาจะพูดแม่มดฮาโลวีนเนี่ยถ้าท้องไปลอยตัวที่ไหนใช่แบบบู๊ใช่จะหลอกแบบบู๊บู๊แบบนี้ถ้าอาสูตัวจิ๋วออกมาหลอกหลอนแค่อยากหลอกคนวันฮาโลวีนไงไม่ทันได้ตั้งตัวนะสยองออกมาและเพี้ยงหายไปไร้ร่องรอยว้าวหายไปไหนแล้วฉันก็ไม่รู้สนุกจังเลยสี่อาสนตัวเจียวออกมาหลอกหลอนแค่อยากหลอกคนวันฮาโลวีนไงมีเงาครอบคลุมอสูรตัวจิ๋วออกมาหลอกหลอนเริ่มแปลกประหลาดทุกที่ในคืนฮาโลวีนนี้แม่มดและก็ปิ้นและผีเต็มเลยแล้วตัวหนึ่งหายไปให้เสียงใดใดโอ้ไม่หายไปแล้วนั่นเนี่ยโอ้สองอสูรตัวจิ๋วออกมาหลอกหลอนWe'll be right back.
ันฮาโลวีนหลอกหรือเลี้ยงฉันกลัวตัวเองคืนวันฮาโลวีนแล้วต้องน่ากลัวแน่นอนเย้เคยลุกและสยองแม่มดกำลังบินและพี่ดิบก็ซ่อส่องมาจากเงาทุกเงาที่น่ากลัวในคืนฮาโลวีนหลอกล่อนและคนลุกผู้ที่ไม่เคยที่จะนอนเมื่อมันมาเล่นหลอกหรือเลี้ยงกันในคืนฮาโลวีนมาตาโตหอนใส่ดวงจันทร์ออกกันเล่นในหน้าคนลุกปีศาจเกิดขึ้นในทุกทีไม่ต้องกล้าให้กลัวมากมากเฮ้ยเอาไปดูสวนสยองกันไปในความมืดของกระดูกกำลังพยายามเพื่อเตือนขึ้นจากนิทานในคืนฮาโลวีนกระดูกกระทบเสียงดังเด็กๆก็กระเจิดกระเจิงเมื่อครองกระดูกมาดมมองในคืนฮาโลวีนมาป่าก็หอนใส่ดวงจันทร์ออกกันเล่นในหน้าคนลุกปีศาจเกิดขึ้นในทุกทีไม่ต้องกล้าน่ากลัวพวกพี่ดิบเดินโซเซและบนกันเสียงพึมพำพอพวกมันหิวอยู่ตลอดในคืนฮาโลวีนไม่ต้องมองข้างล่างเธอไม่งั้นเขาจะพบเธอเขาได้กลิ่นว่าใครกลัวในคืนฮาโลวีนมาตาก็หอนใส่ดวงจันทร์ฟาร์มผีสิงก็น่ากลัวได้นะฉันไม่แน่ใจว่าชอบความคิดนี้ดูเหมือนไม่มีใครอยู่แถวนี้เลยเฮ้ hey, ได้ยินเสียงนั้นไหมเราได้ยินคุณลุงที่มีฟาร์มผีสิง E-I-E-I-Bay และข้างในฟาร์มผีอาศัยอยู่ E-I-E-I-Bay พี่ก็แบนแบนนี่และก็แบนแบนนั่นนี่ก็แบนนั่นก็แบนทุกทุกพี่ก็แบนแบนคุณลุงที่มีฟาร์มผีสิง E-I-E-I-Bay
ว้าวดูชุดของทุกคนที่แต่งตัวมาสิไม่อึดอัดใช่ไหมเราพร้อมที่จะไปหลอกหลอนกันแล้วฉันไม่ได้กลัวจริงๆสุดสันต์ฮาโลวีนสุดสันต์ฮาโลวีนราชินีผีดิบทำให้เด็กหวาดกลัวสุดสันต์ฮาโลวีนสุดสันต์ฮาโลวีนมาร่วมทีมน่ากลัวมีรอยแสงเลเซอร์มันน่ากลัวมากมากตุลาคมมาถึงพวกเรารออย่างจดจ่อวันที่30วันฮาโลวีนพวกเราก็ออกไปเล่นเราแต่งตัวให้ดูน่ากลัวและน่ากลัวและน่ากลัวไปเลย ฉันคือฟักทองสยองฉันคือแฟนคลับสไตล์และฉันแม่มดชั่วร้ายระวังตัวไว้ให้ดีฉันคือมัมมัมมัมมี่ที่ดีอยู่นี่ฉันคือผู้ผีหลอกหลอนใส่ชุดเหมือนโจรสลัดยาดียาดีบู้ทุกคนร้องว้าวทุกคนร้องเฮ้ทำเสียงให้ตลกคุณแม่คุณพ่อด้วยได้เวลาหลอกหรือเลี้ยงได้เวลาตะโกนกรีดร้องหลอกหรือเลี้ยงสันฮาโลวีนชีวิตก็เป็นแบบนี้และมีลูกอมมากมายสุดสันฮาโลวีนสุดสันฮาโลวีนใครอยากเล่นเต้นรำปีศาจบ้างหมายถึงใครที่กำลังเต้นอยู่ตอนเพลงหยุดต้องออกใช่แล้วเมื่อมัมมี่พูดว่าแบกใครที่ยังเต้นอยู่ต้องออกไปฉันเล่นฉันว่าเธอหมายถึงเธอออกไปว้าแย่จังออกใครพาปีศาจออกมาใครพาปีศาจออกมาเธอใครพาปีศาจออกมาใครพาปีศาจออกมาแย่เลยโอเคเด็กๆพาปีศาจออกมาเต้นกันไปใครพาปีศาจออกมาและผีดิบดูเหมือนพวกเธอต้องออกและฟักทองก็คือผู้ชนะในเกมเต้นปีศาจได้ฉันและนี่คือถ้วยรางวัลปีศาจ
ขอบคุณแฟนๆที่น่ารักทุกคนมาเลยมาเต้นกันใครพาไปซ่อนออกมาใคร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 พาไปซ่อนออกมาเธอเธอเธอใครพาไปซ่อนออกมาใคร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 พาไปซ่อนออกมาเลยหยุดฉันทำหน้านิ่งๆไม่ได้ระวังพวกอสูรกันด้วย yeah. ระวังมาแล้วพวกปีศาจถ้าเธออยู่คนเดียวเรียกเพื่อนมาให้ทันทุกซอกและทุกมุมเรียกมากันไม่หยุดมันก็กริ้งเรียกมาฟังพวกมันละละละฮัลโหลนี่ฮาโลวีนเราคือพวกผีสุดสยองระวังให้ดีฮัลโหลนี่ฮาโลวีนเตรียมตัวเอาไว้ให้ดีเตรียมตัวลงกริ้งบอกซอมบี้ก็เฝ้ามองอยู่ที่หน้าบ้านเธอมาร้องเพลงเรียกเธอได้ยินแล้ว Hello นี่ฮาโลวีนเราคือพวกผีสุดสยองเราไว้ให้ดี Hello นี่ฮาโลวีนเตรียมตัวเอาไว้ให้ดีเตรียมตัวลงกรี๊ด Hello นี่ฮาโลวีน Hello นี่ฮาโลวีน
ใครได้ยินเสียงหาวใครใกล้เข้ามาฉันเจอแม่มดฉันเจอแม่มดใช่ฉันเล่นแล้วฉันเจอแม่มดฉันเจอแม่มดเธอเห็นลูกอมฉันไหมฉันวางถุงลูกอมฮาโลวีนเอาไว้อยู่บนโต๊ะแต่หายแล้วโอ้ไม่ฉันด้วยฉันว่ามีผีหัวขโมยลูกอมเอาถุงไปซ่อนนั่นแน่ขโมยลูกอมเหรอ yeah.ฉันมีลูกอมข้าวโพดเยอะมากซ่อนในที่พิเศษแต่มีบางคนมาแอบกินสงสัยจะเป็นผีเปรตโอ้ไม่ฉันมีอยู่แค่ชิ้นเดียวและมันดีมากมากมายมีสีส้มสีเหลืองเหมือนกับขนมเด็กๆทั่วไปใครเอาขนมไปมันรสปวดของลูกเรานะเรานะใครเอาขนมไปนี่ของกินฉันนะไหนดูสิหัวขโมยขนมจะกินหมดทุกชิ้นเลยชีวิตก็ตลกแบบนี้ฉันมีเพียบเลยช็อกโกแลตอันเล็กๆ เป็นรูปดวงดาวและฉันยังมีรสเปปเปอร์มินต์และมัชเมลโล่รูปรสฉันมีลูกอมเยอะเลยส่งไปทางช่างเผือกยังไวแต่ฉันคิดว่าซอมบี้เอาของของฉันไปใครเอาขนมไปเป็นรสปวดของพวกเรานะไม่ยุติธรรมต้องร้องกันเล่นสุขสันต์ฮาโลวีนจ้าเด็กๆช่วยเก็บลูกอมลูกอมเอาไว้ผมหน่อยไหมครับฉันพร้อมจะเล่นปลอมตัวแล้วเธอล่ะพร้อมฉันชอบที่จะได้แต่งตัวเป็นลูกแมวจังเลยเมียวตอนนี้เราจะกินพาย
ลูกแมวทั้ง3ตัวไปซักทุ่งมือกันเสร็จแล้วก็ปาดให้แห้งโอ้คุณแม่ค่ะดูนี่ดูนี่เราซักทุ่งมือเสร็จแล้วฮะซักทุ่งมือเองเก่งมากเลยเจ้าแมวน้อยออกไปเล่นได้เลยจ้าไปว่ายน้ำกันเยี่ยมร้อนมากเลยมาค่ะแม่แกด้วยวูกกี้มาว่ายด้วยกันใช่มาเร็ววูกฮาดูเราว่ายน้ำในน้ำเย็นเย็นว่ายน้ำสบายในสระเย็นเย็นสนุกกันทุกคืนจะเป็นคนเล่านิทานเหรอจ๊ะเปล่าครับผมแค่อยากพูดเฉยๆการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีน้อยทั้งสามใบเล่นด้วยกันวันนี้จะสร้างบ้านจากกองฟางมีน้อยพอผู้จบแล้วหลังจากนั้นสร้างบ้านเสร็จปั๊บเขาก็ไปนอนกลางวันเจ้าหมาป่า
จร้ายมาปลุกเขาไม่โอ้ฉันคือเจ้าหมาป่าฉันมองเห็นเธออยู่นะระวังตัวไว้เจ้ามีเปิดประตูเขาทุบที่ประตูจะเปิดหรือไม่เปิดด้วยเกียรติเขามีจะไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดเดี๋ยวจะฟิวเดี๋ยวจะฟูเอาให้บ้านพังไปเลยเขาพังบ้านและหัวเราะยังชั่วร้ายกว่าที่เคยเห็นมาไม่นะบางทีฉันน่าจะใช้กิ่งไม้แทนที่จะใช้กองฟางนะไปเล่นต่อกับมีตัวที่สองกิ่งไม้เราเอามาสร้างเป็นบ้านต้องลองพอจะมีน้อยเขาพูดจบแล้วก็หลังจากนั้นสร้างบ้านเสร็จปั๊บเขาก็ไปนอนกลางวันแต่เอาอีกแล้วหมาป่าใจร้ายมาปลุกเขาฉันคือเจ้าหมาป่าฉันมองเห็นเธออยู่นะระวังตัวไว้เจ้ามีเปิดประตูเฮ้ยเขาทุบที่ประตูจะเปิดหรือไม่เปิดด้วยเกียรติของหมีจะไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดเดี๋ยวจะฟิวเดี๋ยวจะฟู่เป่าให้บ้านพังไปเลยเขาพังบ้านแล้วหัวเราะยังชั่วร้ายกว่าที่เคยเห็นมาต้องสร้างอะไรสักอย่างที่เจ้าหมาป่าจะเป่าไม่ได้เหลือมีแค่ตัวเดียวเธอต้องคิดให้เร็วรีเอาอิฐแข็งแข็งสร้างเป็นบ้านเลยสิเจ้ามีน้อยเมื่อผู้จบและหลังจากนั้นสร้างบ้านเสร็จปั๊บเธอก็ไปนอนกลางวันและพวกเธอจะเชื่อไหมเจ้าหมาป่าตัวร้ายปลุกเธอเดินฉันคือเจ้าหมาป่าฉันเห็นเธออยู่นะระวังตัวไว้จะมีเปิดประตูเปิดหรือไม่เปิดด้วยเกียรติเขาหมีจะไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดเดี๋ยวจะฟิวเดี๋ยวจะฟูเอาให้บ้านพังไปเลยครั้งลงอีกครั้งลงอีกครั้งลงอีกเกียรติของหมีจะไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดอิฐที่ใช้แข็งแรงมากแล้วเกิดอะไรขึ้นกับหมาป่าคะเขาก็ไม่ออกมาให้ใครได้เห็นอีกเลยนั่นแหละหมาป่าใช่เลยล่ะโอเคถึงตาใครจะมาเล่านิทานจ๊ะตาหนูค่ะและหนูจะมาเล่านิทานเรื่องราชสีห์กับแก๊งหนูหนูตัวเดียวไม่ใช่เหรอเอาไว้ก่อนเพราะพวกเธอทั้งหมดจะต้องกลายมาเป็นหนูมีราชสีห์อยู่ตัวหนึ่งกำลังนอนหลับในถ้ำเข้าใกล้ด้วยความอยากเห็นของหนูทั้งสามแต่เพราะด้วยความไม่ตั้งใจราชสีห์ตื่นขึ้นมาขอโทษสิงโตอย่างนี้ต้องโดนลงโทษโอ้ขอโทษครับผมคงไม่ได้ทำคุณเจ็บนะราชาสีดึงเอาเท้ากลับและพยายามเหยียบหนูจะดูตัวอื่นตกใจจนตะโกนแย่มากขอร้องละคุณสิงโตครับฟังผมหน่อยเถอะครับผมสัญญาจะตอบแทนคุณจะแค่คุณยอมลอยผมไปโอ้นะผมจะเป็นเพื่อนที่ดีฉันคงตอบตกลงแต่แค่ครั้งนี้เท่านั้นแยกย้ายกันไปได้แล้วและฉันจะไม่ติดใจโอ้ขอบคุณครับคุณสิงโตผมติดนี้คุณแล้วล่ะนะฉันว่าสิงโตไม่ได้ใจร้ายไปทุกตัวหรอกนะไปซะใจดีจังดังนั้นราชสีห์ตัวโตจึงได้ปล่อยพวกหนูไปพิวน่ากลัวจังเลยนะแต่นั่นมันยังไม่ใช่ตอนจบของเรื่องจ้าโอ้เล่ามาใช่เล่ามาเมื่อสิงโตได้ออกไปล่าสัตว์แล้วเจอกับดักนายพรานเขาเดินวนเวียนร้องคำรามเริ่มงุนงิดรำคาญคำรามดังก้องมากๆจนเจ้าหนูสองตัวได้ยินใช่เพื่อนเธอไหมสิงโตนะเขาเกิดเรื่องแล้วไม่นะไม่
ช่วยสิงโตออกมาได้เนี่ยพวกคุณรู้ไหมว่าจะหนูพวกนี้ได้ทำให้ฉันภูมิใจเพื่อนกันเพื่อนตลอดไปเยี่ยมเลยเจ้าหนูเพื่อนก็เป็นดังเพื่อนครอบครัวและครอบครัวก็คือเพื่อนรักษาสัญญาฉันทำด้วยมาเชื่อใจฉันได้เลยบทเรียนนี้คือมิตรภาพเห็นยังคุณสิงโตมีเพื่อนเพื่อนของขวัญให้อิสระกับคุณงั้นนี่ก็เป็นนิทานที่เกี่ยวกับสิงโตติดกับดักหรอไม่เจ้าทึมเกี่ยวกับเพื่อนตั้งหากและความใจดีใช่เลยจ้าเกี่ยวกับเราพร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อนเสมอชอบจังเลยน่ารักจังนิทานมาแล้วจ้าเด็กๆวันนี้อ่านเรื่องหนูน้อยหมวกแดงดีไหมจ้าหนูอยากจะเล่นเป็นหนูน้อยหมวกแดงค่ะงั้นฉันจะเป็นหมาป่าเกเรโอ้แปลว่าบูกี้ต้องไม่ชอบความคิดนี้แน่ๆทุกคนพร้อมไหมจ๊ะครับค่ะในกาลครั้งหนึ่งมีเด็กชุดแดงเธอไปเยี่ยมคุณย่านอนป่วยไม่มีแรงฉันไม่ค่อยสบายหนูจะเดินลัดเข้าไปเพื่อเยี่ยมอาการว่าคุณย่าเป็นยังไงจำไว้นะจ๊ะกับคนแปลกหน้าที่ไหนสัญญาค่ะแม่น้ำคงฝากสุดพิเศษให้เธอคุณยาแสนโปรดปรานในชีวิตแต่เจ้าหมาป่ามาขวางในป่าสวัสดีจ้าหนูน้อยจะไปไหนเหรอเขาว่างั้นคุณคนแปลกหน้าใช่ไหมคะหนูไม่ควรจะคุยกับคุณเลยจริงๆแต่จะไปเยี่ยมยาฉันไม่สบายหนูซื้อพวกชีสกับขนมไปฝากหนูน้อยขอจูมาฉลาดมากเขารู้ทางไปบ้านยาไม่ยากฉันฉลาดกว่าหมาป่าทั่วไปอีกนะเขาย่องเข้าไปในบ้านคุณยาขอซ่อนคุณไปให้เหลือร่องรอยเลยเขาล็อกยาไว้ในตู้เสื้อผ้าและแย่งหมวกยามาใส่บนหัวช่วยด้วยคุณยาร้องไห้แล้วเข้ามาเลยจ้าเดินเข้ามาเป็นไงบ้างขยะห่วงจริงๆย่าโอเคแต่สิย่าแปลกนะย่ามีหนวดขึ้นมาตอนไหนคะเนี่ยย่ามีหนวดด้วยเหรอทำไมย่ามีหูใหญ่จังเลยและทำไมย่ามีตาใหญ่จังคุณย่าคะเขี้ยวใหญ่มากเลยค่ะก็เอาไว้กินเถอะง่ายจะต้องโดนแน่ๆโดนแน่บอกเลยหมาป่าขนฟูเจ้าตัวร้ายและหยุดดีกว่านะนิสัยชอบแกล้งคนเดี๋ยวไม่มีเพื่อนคบด้วยนะเขาพาคุณย่าออกจากตู้เสื้อผ้าหนูน้อยมวกแดงก็พูดมาว่าหนูเพลอคุยกับคนหนูน้อยยอมรับผิดหนูได้รับรู้บทเรียนเขาจับมันไปแล้วมันจะไม่กลับมาอีกเห็นไหมเกเรเราต้องโดนใช่เลยแล้วข้อคิดของเรื่องนี้คืออะไรจ๊ะห้ามหมาป่ารู้เด็ดขาดถ้าเราเอาขนมปังและชีสพกมาด้วยแม่ช่วยเล่านิทานเรื่องแจ็คกับถั่วงอกให้เราฟังหน่อยถั่วงอกคืออะไรอ่ะใช่ที่อยู่ในก๋วยเตี๋ยวป่ะไม่ใช่ใหญ่ซะบื้อมันคืออะไรนะงั้นมาดูกันนานมาแล้วจากและแม่เขาได้อาศัยอยู่ที่ฟาร์มของเขาเขาอยากจนและไม่พอจะกินพวกเขาจึงวางแผนเพื่อประทัง
เราไปขายนะแล้วเงินที่ได้มาคงเอาไปปลูกพืชได้เยอะเมื่อตาลาดเปิดแจกขายเจ้าวัวให้กับสาวบรรลาที่ท่าทางตลกหนุ่มน้อยหวัดดีเธอกล่าวคำทักทายขอใช้ถั่วนี่เอาไปแลกกับวัวถั่ววิเศษน่ะปลูกแล้วต้นจะสูงถึงฟ้าได้สบายถึงบ้านโชว์ถั่วให้แม่ดูแต่เมื่อแม่เจอสิ่งที่เขาให้ดูแม่ปาพวกเม็ดถั่วไปให้ไกลโอ้แจ็คแค่ถั่วโอ้มาวิเศษโอ้วิเศษวิเศษต่อมาวันที่ถั่วลงดินไปถั่วยักษ์ก็งอกขึ้นมาโอ้มาแจ็คปีนเถาวัลย์สูงขึ้นไปไกลถึงบนฟ้าเขาเจอปราสาทใหญ่ว้าวดูนั่นสิแต่เมื่อเข้าไปเดินเตะเตะก็เจอยักษ์อ้วนที่หน้าตาขี้เร่เดินพุ่งเข้ามาทำเสียงโครงครามสาวันสั่นก้อนเมฆสะเทือน ซ่อนอยู่ในตู้ตอนที่เจ้ายักษ์นั่งนับทองอยู่ตอนที่เจ้ายักษ์เผลอหลับตอนนั้นเองแจ็คเพ็ดหนีออกมาพร้อมทองตัดสินใจว่าจะต้องกลับไปอย่างนั้นก็ก่อนอื่นต้องสวดมนต์นายโปรดนะครับคุ้มครองผมจากยักษ์ใจร้ายด้วยคือปีนขึ้นไปบนปราสาทแหล่ซ่อนข้างในปลอดภัยสมบัติยักษ์ไข่ทองคำมาจากเจ้าไก่นั้นอย่างน้อยต้องนับไข่ได้10ใบ1 2 3 4 5อะไรมันต่อจาก5นะ4 5 4 5ได้กลิ่นเด็กน้อยมัมมัมมัม4 5 4 5พร้อมหรือไม่พร้อมฉันก็มาคือคว้าเอาเจ้าไก่ติดมือมาแล้วยังคว้าเอาห้ามออกมาปีนลงต้นทัวอีกทีลันลาแต่เจ้ายักษ์ก็ตามแจ็คมาเร็วยังกับสายฟ้าแล้วกระโดดตามมาที่ต้นทัวยักษ์เมื่อฉันถึงบ้านหยิบขวานทันทีไปฟันต้นทัวให้หักไอ้โค่นลงส่วนเจ้ายักษ์ตัวโตเมื่อเขาได้ร่วงลงไม่เห็นเขาอีกตลอดกาลเมื่อมีไก่ฟักไข่ทองคำแจ็คและแม่ก็อยู่กันอย่างสบายแม่แจ็คภูมิใจจัดงานเลี้ยงให้มีเพื่อนบ้านมาจากไกลและไกลเจ้าฮับบรรเลงเพลงร้องด้วยกันแจ็คมีชื่อเสียงดังไปไกลแจ็คดังมากเลยล่ะแล้วเขาได้กินก๋วยเตี๋ยวใส่ถั่วงอกไหมไม่แต่ตอนนี้เขามีแม่ไก่ที่ออกไข่เป็นทองคำได้โอ้แต่กัดเข้าไปฟันคงร่วงหมดพอดีขาล้างแบบโจอี้เล่านิทานเรื่องโกดี้ล็อกส์ให้เราฟังอีกสักทีนะรอบนี้ฉันขอเล่นเป็นโกดี้ล็อกส์หน่อยนะนะโอเคนี่จะต้องสนุกแน่โกดี้ล็อกออกไปเดินเล่นไปเจอบ้านในป่าหลังหนึ่งข้างในมีอะไรอยากเข้าไปดูเข้าไปเบาเอ้า
ก็ทำเก้าอี้พังเป็นชิ้นๆเลยโอ้ไม่ฉันทำอะไรเนี่ยโอ้โอ้แหมการผจญภัยครั้งนี้ทำให้ฉันรู้สึกง่วงมากเลยฉันว่าต้องรีบสักหน่อยโกดีลักไปชั้นบนไปยังห้องนอนเตียงสามหลังว้าวดูนั่นสิถ้างั้นหนูขอรีบนะคะไม่โกรธกันนะคะว่าเตียงหลังแรกไม่เรียบเลยโอ้อ้าวส่วนเตียงหลังที่สองนิ่มเกินไปโอ้ไม่มีแต่เตียงที่สามที่ใช้ได้โอ้นี่ใช้ได้ตอนโกดีลักกรนอยู่นั้นพวกสามมีกลับพอดีประตูเปิดทิ้งไว้กว้างกว่าเธอดูเหมือนจะมีข้าวต้มของพ่อชามของแม่มีคนกินเหมือนกันส่วนผมก็โดนกินไปหมดเกลี้ยงไม่เหลือเลยนี่ของฉันขอบใจโอ้ลูกมีคนมานั่งเก้าอี้ของพ่อมีคนมานั่งตรงนี้ด้วยอ้าวว่าแล้วเก้าอี้ผมพังนั่นไม้ไผ่ทำอย่างดีฉันว่ามีเสียงอะไรดังมาจากข้างบนบางคนมานอนบนเตียงฉันและของฉันก็มีคนมานอนด้วยมีใครก็ไม่รู้ดูใครอยู่บนเตียงโอ้เธอนี่ใครเนี่ยบายขอบคุณสำหรับทุกอย่างค่ะโกดีวิ่งเข้าป่าวิ่งไปเพื่อซ่อนจากทุกคนเหล่าหมีงงมากไม่เชื่อสายตาเหล่าหมีงงมากไม่เชื่อสายตาเรื่องมีแค่นี้จบแล้วนั่นคือเรื่องจริงๆหรอไม่มันก็แค่เทพนิยายน่ะโอ้แต่แล้วเทพอยู่ไหนล่ะฮะตลกจังโอ้ตุ๊กตานั่นสิเจ้าหมูนั่นด้วยสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่งานแสดงสัตว์เลี้ยงครั้งแรกของพวกเราค่ะเรามีการแสดงให้ชมด้วยค่ะเย้พี่โยคุณเลี้ยงสัตว์บ้างไหมสัตว์เลี้ยงล่าเริงสดใสสัตว์เลี้ยงขนฟูสักตัวสองตัวมีค่ะจะม้าจะแมวหรือหมูน้อยหมูน้อยเหรอตัวที่จะรักแค่คุณใช่ฉันมีสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงล่าเริงใส่สัตว์เลี้ยงคนฟูสักตัวพันทางเป็นเพื่อนแท้ของเรารักเราไม่มีข้อแม้ขยับไปทางขวาหน่อยค่ะและขอแนะนำสัตว์เลี้ยงสุดเจ๋งที่สุดใต้แผ่นดินฮุกกี้สัตว์เลี้ยงฉันมีแต่เรื่องหาน้ำมูกของเขาไหลเยอะมาเขาชอบเล่นวิ่งไปคาบบอลมาจ้าขอบใจวูกี้คาบบอลมาวูกี้นี่กระดูวูกี้เยี่ยมกว่าใครฉันดีใจที่บ้านเรามีแกแย่พวกสัตว์ปิ้งต้องบางทีตอนขอให้เรากอดบ้างสัตว์เลี้ยงจะกอดจนเราล้มลงแต่นั่นคือวิธีบอกรักเลี้ยงสัตว์บ้างไหมเลี้ยงจ้าสัตว์เลี้ยงล่าเริงสดใสสัตว์เลี้ยงขนฟูสักตัว2ตัว5ตัวจะหมาจะหนูกระต่ายน้อยตัวที่จะรักแค่คุณและให้ฉันด้วยฉันมีสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงล่าเริงสดใสสัตว์เลี้ยงขนฟูสักตัวมีจ้าสวัสดีค่ะทุกคนนี่คือเจ้าแมวน้อยของหนูคัดโด ทักทายหน่อยคัดโดเจ้าเหมียวเอาดูนี่เธออยากเล่นกันไหมนี่เจ้าแมวฉันชอบมาให้กอดนี่แหละที่มาของชื่อฉันมีสัตว์เลี้ยงคือกระต่ายน่ารักตัวนุ่มมากๆฉันเลี้ยงเธอดีด้วยแค่หลอดเธอเอามันไป
ากระต่ายสี่หนึ่งสองสามสี่คุณเลี้ยงสัตว์บ้างไหมสัตว์เลี้ยงหน้าเหลืองสดใสสัตว์เลี้ยงขนฟูสักตัวสองตัวจะหมาจะแมวกระต่ายน้อยตัวที่จะรักแค่คุณฉันมีสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงหน้าเหลืองสดใสสัตว์เลี้ยงขนฟูสักตัวนี่ค่ะเป็นเพื่อนแท้ของเรานะเราไม่มีข้อแม้เป็นเพื่อนแท้ของเราที่มีรักแท้ให้เราเย้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 ค่ะขอบคุณค่ะทุกคนช่วยเล่านิทานที่เกี่ยวกับเด็กหมาป่าแล้วก็แกะให้ฟังหน่อยครับอ๋อนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะนี่เองถ้าไม่เจอหมาป่าแล้วเขาต้องร้องอ่ะพอเขาร้องแบบนี้ไม่เป็นไงวะโจอี้ทำไมหนูไม่รับบทเป็นเด็กเลี้ยงแกะไปเลยล่ะแล้วก็เล่านิทานให้พวกเราฟังจัดไปฉันเป็นเด็กเลี้ยงแกะคอยดูแลแกะพยายามจำไม่นอนงีบสักแอะเราใช้เวลานานมากจริงๆเฝ้าดูหญ้าสีเขียวเติบโตเฮ้ยฉันคิดอะไรออกแล้วฉันว่าจะลองหยอกเล่นสักหน่อยอยากให้ชาวบ้านตกใจเล็กน้อยเดี๋ยวจะบอกหมาป่ามาแล้วไล่แกะฉันจนมันร้องไห้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยผมเจอไม่นะแย่แล้วแย่แล้วเรารีบไปช่วยกันดีกว่าชาวบ้านพากันไปดูทันทีแกกับเด็กน้อยไม่เป็นไรนี่เด็กน้อยหัวเราะผมหยอกเล่นเฉยๆแต่นี่ไม่ใช่เรื่องน่าขำเลยและอายใจบ้างนะที่ทำให้พวกเราเป็นห่วงเนี่ยคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอและพวกแกซะแล้วโอ้ยแค่หยอกเล่นเฉยๆไม่ขำกันบ้างเลยเหรอเมื่อวันและคืนผ่านเลยล่วงไปเจ้าหนูก็มีแผนแต่เช้าเร็วไวเดี๋ยวจะโกหกอีกสักทีพอแก้เบื่อได้แล้วก็คำชอบใจ ช่วยหน่อยช่วยหน่อยผมเจอหมาป่ามาไล่แกะผมกลัวมากเลยโถเอ้แล้วก็อีกครั้งชาวบ้านขึ้นมาที่ตรงเนินเขาแกะยังสบายเขาหัวเราะหยอกเล่นเองฮะฉันว่าเธอควรจะขอโทษดีกว่าใช่ขอโทษเดี๋ยวนี้นะหลอกพวกเราอีกแล้วไม่น่ารักเลยนะคะไม่หลอกพวกเราฮะก็แค่ล้อกันเล่นเองชาวบ้านรู้สึกไม่พอใจเลยที่เด็กเลี้ยงแกะคิดว่านี่เป็นเรื่องตลกที่เขาได้หลอกชาวบ้านให้หลงเชื่อได้อีกครั้งใช่เลยวันหนึ่งฝูงแกะและเจ้าหนูตกใจหมาป่าจากไหนไม่รู้ร้องเสียงดังเรียกให้ชาวบ้านมาช่วยผมด้วยนี่ไม่หรอเล่นนะฮาลาลีดาคุณอยากจะได้ชาสักถ้วยไหมคะงั้นขอรบกวนหน่อยนะครับแต่ไม่มีใครที่สนใจเลยคงล้อเล่นอีกครั้งแน่เลยคำอ้อนวอนไร้คนสนใจต่างดื่มชาพักผ่อนสบายโทษนะครับนี่ไม่ล้อเล่นแล้วนะครับช่วยหน่อยช่วยหน่อยผมเจอมาป่ามาไล่แกะผมกลัวมากเลยแต่น่าเศร้าที่ไม่มีใครช่วยเลยเด็กเลี้ยงแกะรู้ตัวแล้วว่าไม่มีใครเชื่อเขาอีกแล้วเด็กน้อยได้วิ่งเข้าไปในเมืองทุกคนต่างล้อมเข้ามาเขานี่แหละทำให้เราโกรธขอโทษครับจำตัวไม่ดีจริงๆนะครับผมได้รับบทเรียนแล้วผมก็จะไม่กลับไปโกหกอีกเยี่ยมเลย